เดี๋ยวขออนุญาตในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลจะมานำเสนอในหัวข้อของมาตรการใหม่ของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนผู้ประกอบการในธุรกิจนวัตกรรมนะคะซึ่งเข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วว่าทางรัฐบาลมีมาตรการหลายๆอย่างเลยที่สนับสนุนผู้ประกอบการภาคเอกชนแต่ตอนนี้มีมาตรการใหม่ออกมาเรื่อยๆนะคะเราก็มาอัปเดตกันหน่อยนะคะก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญดร.ณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องของมาตรการใหม่ของรัฐบาลไทยที่จะช่วยสนับสนุนนวัตกรรมไทยค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์วรพลจบด้วยสไลด์สุดท้ายที่บอกว่า a little money multiplied by a lot of people equal to the power of crowdfunding ผมดูรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์ตั้งใจหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงเป็นรูปชาวนาใช่ไหมครับจริงๆอาจารย์ออกไปแล้วจริงๆอยากแนะนำอาจารย์ว่าจริงๆเราไม่ควรเรียกว่า crowdfunding ใช่ไหมเราควรจะเรียกสิ่งหนึ่งที่เรามักจะใช้คำนี้เยอะก็คือการลงแขกคนไทยเรื่องนี้ทำมาโดยตลอดใช่ไหมครับก็คือแต่ละคนมีที่นาเยอะก็ไม่สามารถทำนาตัวเองได้ในขณะที่ต้องการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเวลานั้นผมก็คิดว่าคราวฟันดิ้งคล้ายๆกันมันถึงจุดที่มันพีคที่เราจะต้องรีบออกสู่ตลาดขณะเดียวเราไม่มี power มากพอที่จะไปจัดการอะไรก็แล้วแต่เราก็ระดมทุนเหมือนกับเราระดมแรงชาวบ้านมาทำงานด้วยกันใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้เกิดผลสำเร็จนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทำกันมาโดยตลอดนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางภาครัฐโดยตรงจริงๆเลขาวรพลก็ต้องถือว่าอยู่ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐนะครับแต่ไปอยู่ในตลาดทุนซะเยอะอาจารย์พูดถึงตลาดทุนว่าเราจะระดมทุนอย่างไรอาจารย์ไม่ได้พูดถึงตลาดเงินอาจารย์พูดถึงตลาดทุนทุนมันก็คือเป็น equity อาจารย์ถึงเรียกเป็น equity crowdfunding แต่มันก็ยังมีตลาดอื่นที่เรื่องการเงินต่างๆนะครับสิ่งที่ผมอยากจะนำให้เห็นก่อนนะว่าทำไมกระทรวงวิทยาศาสตร์ถึงเข้ามามีบทบาทในเรื่องเหล่านี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นมาตรการทางภาษีบ้างเป็นมาตรการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างบ้างเป็นมาตรการทางการตลาดบ้างทำให้ไม่เป็นกระทรวงการคลังทำให้เป็นกระทรวงพาณิชย์นะครับหรือทำให้ไม่เป็นสำนักนายกแต่ถ้าเรียนว่าเราทำงานกับหน่วยงานเหล่านี้ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นตัวเลขนะครับที่เราจะเห็นมีพูดกันอยู่ตลอดเวลาผมยกตัวอย่างมาแค่2สไลด์เพราะจริงๆแล้วมันก็จะมีสไลด์เยอะเลยที่พูดถึงเรื่องพวกนี้อันนี้เป็นการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันนะครับของ IMD นะครับที่บอกว่าประเทศไทยอยู่ลำดับที่29ในปี2014จากลำดับที่27เป็นลำดับที่29เราก็จะเห็นตัวเลขพวกนี้เยอะมากมายนะครับที่บอกว่าความสามารถในการแข่งขันเราถดถอยลงเรื่อยๆเมื่อมีการเปรียบเทียบและแข่งขันกับประเทศอื่นๆเมื่อเวลาผ่านไปนะครับถึงแม้เราจะบอกว่าเราดีกว่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับแต่ยังสุดก็ยังมีสิงคโปร์มีมาเลเซียที่อยู่ในภูมิภาคนี้นะครับพอเข้าไปดูลึกๆนะครับตัวสำคัญตัวหนึ่งที่ทำให้ความสามารถในการแข่งขันเราต่ำก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับเราอยู่อันดับที่48นะครับที่เป็น infrastructure นะครับท่านดู48นะครับส่วนที่ในตัวเลข48ถามว่ามันมีพารามิเตอร์อยู่ทั้งหมด5ตัว2ตัวหลักก็คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2ใน5ที่เราต่ำมากเมื่อกี้เหตุที่ทำไมกระทรวงวิทยาศาสตร์ถึงมีบทบาทสำคัญแล้วเราก็จะพูดเสมอว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราต้องลุกขึ้นมาทำเรื่องวิจัยและพัฒนาเราต้องมาแข่งขันเรื่อง innovationเราต้องมาทำเรื่อง marketing เราต้องมาทำเรื่อง design เราต้องมาทำเรื่อง engineering เราสังเกตเราก็จะพูดถึงเรื่องตัวยิ้มเสมอใช่ไหมครับฝั่งหนึ่งก็เป็น R&D innovation อีกฝั่งหนึ่งก็เป็น marketing แล้วส่วนตรงกลางก็จะเป็นเรื่อง manufacturing อะไรต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะทำน้อยลงเรื่อยๆในบริษัทหรือในประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงๆนะครับอันนั้นคือเหตุที่ทำไมเราต้องลุกขึ้นมาคุยกันเรื่องพวกนี้นะครับมาตรการปัจจุบันที่ผมอยากจะพูดอยู่ประมาณ3เรื่องนะครับเราจะแถมท้ายอีกเรื่องนึงที่ทำร่วมกับทางสภาอุตสาหกรรมด้วยนะครับทางคุณเชิญพรก็เป็นประธานร่วมกันที่จะคุยให้ฟังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเอา IP มาใช้ประโยชน์ด้วยนะครับสิ่งแรกคือมาตรการทางภาษีปัจจุบันเราคงทราบนะครับว่าหน่วยงานใดก็ตามที่เอกชนนะครับที่ใช้จ่ายเพื่อการวิจัยสามารถที่จะลงค่าใช้จ่ายเป็น2เท่าหมายความว่าท่านจ่ายเงินไปเพื่อการวิจัย1ล้านบาทท่านก็ไปลงบัญชีเป็น2ล้านบาทนะครับภาษี 20% ท่านก็ได้คืนมา 40.4 ใช่ไหมฮะหรือ 40% นั่นหมายความว่าท่านจ่ายค่าใช้จ่ายจริงๆเพียง 60% ของค่าใช้จ่ายจริงนะครับปัจจุบันนะครับรัฐบาลมีนโยบายนะครับแล้วก็มีมติครม.แล้วนะครับเพิ่มจาก2เท่าเป็น3เท่านั่นหมายว่าถ้าท่านลงทุน1ล้านบาทท่านก็มีค่าใช้จ่ายลงบัญชีได้3ล้านบาท 20% ของ3ล้านบาทใช่มั้ยครับก็ประมาณ 60% นั่นหมายความว่าท่านลงทุน1ล้านเงินที่ท่านจ่ายจริงจะ 400,000อีก 600,000 เป็นภาษีที่ท่านได้คืนถูกไหมครับถ้าคำนวณตามหลักการนั่นหมายความว่ารัฐบาลเข้าไปช่วยสนับสนุนเรื่องการวิจัยและพัฒนาเข้าไปรับความเสี่ยง
พราะเรารู้ดีนะครับการวิจัยและพัฒนามีความเสี่ยงรัฐบาลเข้าไปรับความเสี่ยง 60% ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นท่านรับผิดชอบ 40% ผลกำไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดท่านได้ทั้งหมดนะครับรัฐบาลก็จะไปเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มไปเก็บภาษีบุคคลที่ท่านจ้างแรงงานเพิ่มไปลดความได้เปรียบการเพิ่มความได้เปรียบทางดุลการค้าเนื่องจากท่านลดการนำเข้าท่านส่งออกได้ดีขึ้นรัฐบาลก็จะไปเก็บเกี่ยวหลังจากสิ่งเหล่านี้เกิดผลขึ้นมาทีนี้พอไปพูดถึง 300% นายมติครม.ก็จะบอกว่าขอให้มีเพดานอันนี้นะครับคือสิ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ไปทำงานร่วมกับกรมสรรพากรก็คุยกันอยู่หลายรอบจนได้ข้อยุตินะครับว่าเพดานนั้นหมายความว่าอย่างไรนะครับบริษัทใดก็ตามนะครับที่มีรายได้นะครับไม่ถึง50 ล้านบาทตัวเลขแรกคือ50 ล้านบาทถ้าท่านมีรายได้นะครับไม่ถึง50 ล้านบาทท่านสามารถหักค่าใช้จ่ายที่ผมเรียกว่า3 เท่าที่เมื่อกี้บอกว่า1 ล้านท่านหักได้3 ล้านตัวเลข3 ล้านนั่นคือคูณ3แล้วนะครับได้ถึง 60% ของรายได้นะครับ 60% ของรายได้ที่50 ล้านบาทนะครับอันนั้นคือตัวเลขแม็กซิมัมที่ท่านได้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วท่านสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายจริงได้ถึง 20% ของเงิน50 ล้านบาทถูกไหมก็คือ10 ล้านบาทท่านใช้จ่ายสำหรับการวิจัยได้ถึง10 ล้านบาทท่านจะสามารถลงภาษีลงค่าใช้จ่ายได้ถึง30 ล้านบาทนั่นคือ 60% ของ50 ล้านซึ่งสูงมากนะครับเพราะเราเน้นไปที่ SME ค่อนข้างเยอะอยากให้ SME ลุกขึ้นมานะครับทำเรื่องการวิจัยและพัฒนาทีนี้ถามว่าแล้วถ้าผมมีรายได้เกิน50ล้านล่ะคำตอบที่1ก็คือ50ล้านบาทท่านแรกท่านได้เท่ากันหมดทุกคนได้ 60% เท่ากันหมดที่50ล้านบาทแรกหลังจากนั้นตัวเลขที่2คือ200ล้านบาทนั่นหมายความว่าส่วนที่เพิ่มจาก50ล้านจนถึง200ล้านอีก150ล้านนะครับเพิ่ม on top เข้าไปจากเมื่อสักครู่นี้อีก 9% นั่นหมายว่ารายจ่ายจริงอีก 3% ของ150ล้านบาทท่านคูณ3ก็เป็น 9% นะครับ on top ขึ้นไปนี้ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับถ้าเกิน200ล้านบาทขึ้นไป on top อีก 2% ก็คือคุณได้60ล้านบาทแรกที่50ล้านอีก9% ที่200ล้านแล้วก็อีก 6% ที่เกิน200ล้านแบบเดียวกับอัตราภาษีเวลาเราเสียภาษีบุคคลธรรมดานะครับก็จะมีเรทตามขั้นบันไดขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทใหญ่ตัวเลขก็จะวิ่งเข้าสู่ตัวเลขที่เรียกว่า 2% ของค่าใช้จ่ายที่คูณ3แล้วเป็น 6% อันนี้ก็จะเป็นเพดานนะครับซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเท่าที่เราสำรวจปัจจุบันเนี่ยบริษัทคนไทยที่ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเกินกว่า 2% มีน้อยมากนะครับมีน้อยมากๆเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้จะใช้อยู่ประมาณ5ปีตามมติครม.แล้วจะมีการทบทวนเพราะฉะนั้นในช่วง5ปีนี้เราก็ยังเชื่อว่าตัวเลขนี้น่าจะเพียงพอที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็น SME หรือบริษัทขนาดใหญ่ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาแล้วผมเรียนนะครับว่าภาครัฐเข้าไปรับผิดชอบความเสี่ยงนั้น 60% ของรายจ่ายที่ท่านจ่ายท่านรับผิดชอบ40ผลตอบแทนทั้งหมดที่เกิดขึ้นท่านได้รับ 100% ภาครัฐจะไปเก็บเกี่ยวเอาจากภาษีแล้วก็เรื่องดุลการค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐมองอยู่นะครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาครับว่าระบบปัจจุบันที่เราบอกว่าต้องยื่นเอกสารเหล่านี้เพราะเราทำมา10 กว่าปีแล้วนะครับที่พูดถึงภาษี 200% เนี่ยนะครับทำมา10 กว่าปีก็จะมีคนบ่นว่าขั้นตอนยาวบ้างใช้เวลาถึง4 เดือนในการอัพรูฟโครงการนะครับหรือใช้เวลาในการทำเอกสารค่อนข้างมากก็มีมติที่ตกลงร่วมกันกับกรมสรรพากรอีกเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าบริษัทใดก็ตามที่เคยยื่นขอการรับรองภาษีแล้วแสดงว่ามีความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาเคยทำเอกสารยื่นขอแล้วมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แล้วนะครับท่านสามารถที่จะขอยื่นเพื่อที่จะรับรองตนเองได้นั่นหมายความว่าขอยื่นเป็นบริษัทเลยเพราะบริษัทผมขอเข้าสู่ระบบการรับรองตนเองการเข้าสู่ระบบการรับรองคนเองก็คล้ายๆกับเวลาท่านขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001ที่ทำกันนะครับก็จะมีการเข้าไปออดิตแล้วก็ได้ใบรับรองว่าโอเคบริษัทท่านมีมาตรฐานในการทำงานมีระบบในการจัดการเรื่องบัญชีในเรื่องการวิจัยต่างๆถ้าท่านได้ขึ้นทะเบียนแล้วหลังจากนั้นท่านไม่ต้องยื่นโครงการอีกเข้ามาเผยการรับรองเลยท่านทำโครงการเหล่านั้นแล้วก็เอาค่าใช้จ่ายส่งพร้อมกับการยื่นภาษีประจำปีเลยทันทีเพื่อหักภาษีได้โดยอัตโนมัติแต่โครงการเหล่านั้นจะต้องไม่เกินมูลค่า3 ล้านบาทต่อโครงการถ้าโครงการไกลเกิน3 ล้านบาทยังคงเข้าระบบปกติแต่โปรเจกต์ที่ต่ำกว่า3 ล้านบาทท่านทำเรื่องส่งพร้อมกับยื่นภาษีประจำปีไปได้เลยนะครับไม่ต้องยื่นใครอีกเลยแต่ลำดับแรกท่านต้องเคยทำเรื่องพวกนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ขอการรับรอง
ตนเองเราก็จะเข้าไปออเดดพอออเดดแล้วท่านมีระบบปุ๊บหลังจากนั้นท่านก็ยื่นเสียภาษีประจำปีได้เลยก็จะทำให้ขั้นตอนต่างๆลดลงไปเยอะมากนะครับแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆก็จะถูกลิมิตไว้ที่โครงการไม่เกิน3ล้านบาทนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องที่สรรพากรไปตรวจหรือไปโพสออเดดต่างๆเราก็พยายามจะดูแลความเสี่ยงอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการนึงนะครับที่จะส่งเสริมให้ภาษี 300% ที่รัฐบาลเข้าไปดูแลในเรื่องความเสี่ยงแล้วยังทำให้กระบวนการเร็วขึ้นทั้งหมดนี้เราก็ทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังกับกรมสรรพากรมาโดยตลอดนะครับอีกส่วนนึงที่เราหยิบยกขึ้นนะครับในการทำงานร่วมกับกรมสรรพากรนั่นคือท่านสังเกตว่าในปัจจุบันเวลาท่านบริจาคเงินมันจะมี2ประเภทใช่ไหมครับคือบริจาคแล้วหักค่าใช้จ่ายได้เท่ากับที่ท่านบริจาคกับอีกประเภทนึงคือบริจาคแล้วหักค่าใช้จ่ายได้2เท่าของเงินที่ท่านบริจาคการบริจาคแล้วหักได้2เท่าจะมีอยู่2กลุ่มก็คือการบริจาคเพื่อการศึกษาและการบริจาคเพื่อการกีฬาท่านบริจาคไป 1,000 เขาก็จะหักค่าใช้จ่ายท่านเป็น 2,000 ท่านก็เสียภาษีลดลงปัจจุบันก็เป็นการตกลงกับกรมสรรพากรเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ท่านนายกเห็นชอบแล้วนะครับที่จะเพิ่มการบริจาคเพื่อการวิจัยและพัฒนาให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี2เท่าเช่นเดียวกันท่านบริจาคเข้า4กองทุนนะครับได้แก่กองทุนสนับสนุนการวิจัยสกว.นะครับกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสทช.นะครับกองทุนเพื่อการพัฒนามาตรวิทยาของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมว.นะครับแล้วก็กองทุนเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขในเบื้องต้นถ้าท่านบริจาค4กองทุนนี้ซึ่งสรรพากรจะประกาศออกมาเร็วๆนี้เนี่ยนะครับเงินบริจาคไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลที่ท่านบริจาคอยู่แล้วไม่ว่าท่านจะทำเป็น CSR หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเพื่อช่วยสังคมในการปลุกเร้าเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเงินที่ท่านบริจาคเข้าไปท่านสามารถลงบัญชีเป็น2เท่าของค่าใช้จ่ายที่ท่านจ่ายเพื่อการนี้นะครับแต่ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 10% ก็จะเป็นหลักการเดียวกันก็คือไม่เกิน 10% เหมือนกับที่เราบริจาคตัวทั่วไปสรรพากรจะแคปที่ 10% แต่เพิ่มส่วนนึงคือการบริจาคเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพราะฉะนั้นอนาคตเวลาท่าน subsidize เข้าไปในเงินต่างๆที่เป็นเงินบริจาคเพื่อไปในองค์กรเหล่านี้นะครับท่านก็สามารถลงบัญชีได้2เท่าก็จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการนะครับสนใจที่จะลงทุนทางด้านวิจัยและพัฒนาโดยที่ตัวเองอาจจะยังไม่พร้อมที่จะทำการวิจัยและพัฒนาแต่เห็นความสำคัญเรื่องนี้ก็สามารถผลักดันเรื่องเหล่านี้ให้กับองค์กรต่างๆเพื่อทำวิจัยและพัฒนาได้อันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านภาษีนะครับที่นอกเหนือจากที่ท่านเลขาวรพลพูดถึงตลาดทุนอันนี้เป็นการลดต้นทุนนะครับช่วยดูแลความเสี่ยงลดความเสี่ยงดูแลต้นทุนท่านให้ต่ำลงอันนั้นก็จะเป็นมาตรการที่เราเข้าไปเสริมและทำงานร่วมกันนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าตะกี้อาจารย์วรพลก็พูดถึงเรื่องตลาดคำถามที่เรามักจะถามก็คือว่าตลาดของสินค้านวัตกรรมมักจะมีปัญหาเพราะว่าพอเป็นตลาดนวัตกรรมปุ๊บก็จะเป็นของใหม่หรือเป็นของทดแทนนำเข้าก็จะมีปัญหาว่าดีไหมใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วคนไทยก็มักจะบอกว่าเกือบทุกประเภทเลยว่าคุณไปซื้อของแล้วไปหาแพทย์เนี่ยเขาจะบอกว่าอันนี้ของนอก 5,000 อันนี้ผลิตในประเทศ 1,000 คุณจะเอาแบบไหนเราจะได้ยินคำพวกนี้เยอะใช่ไหมครับไปซื้อยาก็มีอันนี้ยานอกอันนี้ยาไทยคุณไปซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามอันนี้ผลิตในประเทศอันนี้ import แล้วพอขึ้นอยู่การตัดใจของท่านผมก็ไม่ทราบว่าท่านตัดใจอย่างไรนะครับท่านรู้ตัวท่านเองนะครับว่าท่านเลือกสินค้าแบบไหนผมว่าส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพส่วนหนึ่งขึ้นกับความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่มีในอดีตว่าท่านใช้ของที่ผลิตในประเทศกับของที่นำเข้าเป็นอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าท่านสังเกตประเทศต่างๆที่มีความสามารถการแข่งขันสูงๆในปัจจุบันล้วนแล้วแต่ผ่านกระบวนการที่ใช้ของในประเทศมาแล้วทั้งนั้นเพื่อปลุกให้อุตสาหกรรมในประเทศเจริญเติบโตและก็สามารถที่จะมีเงินทุนกลับไปปรับปรุงให้สินค้าดีขึ้นถ้าสังเกตรถญี่ปุ่นในสมัยก่อนรถเยอรมันในสมัยก่อนโฟล์กสวาเกนเป็นเขาเรียกว่าโฟล์กมันเป็นรถชาวบ้านใช่ไหมครับก็จะเป็นรถถังเลยรุ่นแรกๆนะครับไม่มีความสวยงามอะไรก็แล้วแต่ชาตินิยมญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบเดียวกันก็จะมีสินค้าพวกนี้ออกมาเยอะมากแล้วก็เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องถามว่าตลาดในประเทศไทยตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งที่เราพยายามเข้าไปดำเนินการก็คือตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพราะหนึ่งในงานจากภาครัฐมีการใช้สินค้าและบริการอย่างสม่ำเสมอและภาครัฐก็จะมีเงินงบประมาณอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเป็นบทบาทและหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องอินเจกเงินเข้าไปในเศรษฐกิจ
นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มุ่งไปที่ตลาดภาครัฐสิ่งที่เราจะดำเนินการนะครับก็คือจะขึ้นบัญชีที่เราเรียกว่าสินค้าและบริการนวัตกรรมบัญชีเหล่านี้นะครับจะเป็นบัญชีที่ขึ้นทะเบียนจากฝั่งเอกชนหมายถึงเอกชนขอขึ้นทะเบียนไม่ใช่งานวิจัยที่มาจากหน่วยงานภาครัฐแล้วหน่วยงานภาครัฐเป็นคนขึ้นทะเบียนตัวเองนะครับหมายความว่าท่านอาจจะวิจัยเองในภาคเอกชนท่านอาจจะไปรับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยท่านอาจจะไปรับงานวิจัยจากสถาบันวิจัยเสร็จแล้วเข้าสู่ขบวนการผลิตแต่ท่านบอกว่าเมื่อเข้าสู่ขบวนการผลิตในล็อตที่1แล้วท่านไม่รู้ว่าตลาดมีจริงไหมท่านก็ยังไม่กล้าลงทุนสิ่งที่ต้องทำนั่นคือพอท่านทำรักเทคโนโลยีแล้วหรือท่านพัฒนาเทคโนโลยีแล้วซับมิดเข้ามาเพื่อขอขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยนะครับบัญชีนวัตกรรมไทยนี้จะถูกตรวจสอบ3เรื่องคือเรื่องคุณภาพว่าคุณภาพได้ตามสเปคที่ท่านกำหนดสำหรับสินค้าตัวท่านเองหรือไม่ส่วนที่2เรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมสินค้าเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ก็จะเป็น3ตัวหลักที่เราจะดูถ้าผ่าน3ตัวนี้นะครับก็จะมีการกำหนดราคาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นบัญชีนั้นจะบอกชัดเจนว่าเป็นสินค้าหรือบริการอะไรบริษัทไหนนะครับทำหน้าที่จำหน่ายสเปคเป็นอย่างไรและราคาเป็นอย่างไรภายใต้บัญชีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะไปแก้ระเบียบสรรนายกหรือระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ซื้อสินค้านั้นไม่ต่ำกว่า 10% ของวงเงินก็ประมาณแต่ไม่เกิน 30% ของวงเงินก็ประมาณในหน่วยงานภาครัฐเพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐก็จะเปิดเพื่อจะรับสินค้านวัตกรรมเหล่านี้ตามบัญชีที่มีคนตรวจสอบแล้วว่าได้คุณภาพนะครับอันนั้นก็จะเป็นมาตรการที่เกิดขึ้นในการขยายทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจมากขึ้นว่าสินค้าที่ผลิตจะมีคนซื้อเพราะรายการที่จะซื้อของภาครัฐมันอยู่ในพรบงบประมาณประจำปีท่านจะทราบดีว่าปีหนึ่งภาครัฐซื้ออะไรบ้างแล้วสินค้าเหล่านั้นถ้า 10% เป็นวงเงินเท่าไหร่ 30% เป็นวงเงินเท่าไหร่การลงทุนจะสามารถต่อสองได้หรือไม่เพราะทันทีที่ท่านผ่านการขึ้นทะเบียนจะถูกบังคับให้ซื้อที่ 10-30% นะครับของวงเงินทั้งหมดด้วยวิธีพิเศษนั่นหมายความว่าไม่มีการต่อรองราคาไม่มีการแข่งขันจิ้มเจ้าแล้วก็เลือกซื้อได้เลยนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าสินค้าเหล่านั้นมีผู้ผลิตหลายคนหรือไม่มีสเปคที่แตกต่างกันหรือไม่นะครับแต่ถ้ามีสเปคเดียวมีผู้ผลิตรายเดียวก็แผ่ใช้วิธีพิเศษก็สามารถซื้อได้เลยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่เรากำลังคุยอยู่กับทางกระทรวงการคลังด้วยนะครับโดยกรมบัญชีการที่ต้องแก้ระเบียบสำนักนายกแต่เรื่องเหล่านี้ก็มีการพูดคุยกันในรัฐบาลแล้วทั้งสิ้นนะครับในการที่จะเปิดตลาดภาครัฐคำว่านวัตกรรมไทยที่ผมหมายถึงเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะไปขึ้นทะเบียนสินค้านวัตกรรมหมายถึงอะไรบอกว่าหมายถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัยและพัฒนาหรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในประเทศไทยโดยคนไทยมีส่วนร่วมซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้นั่นหมายความว่าผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าก็ได้หลักสำคัญคือต้องมีอินโนเวชันโดยคนไทยอันนั้นเป็นหลักสำคัญเลยนะครับคีย์ก็คือมีคนไทยมีส่วนสำคัญในการผลิตสินค้าหรือบริการเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่มีในโลกเป็นสินค้าทดแทนการนำเข้าก็ได้นะครับทั้งนี้นวัตกรรมไทยต้องผ่านการรับรองและทดสอบอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเพื่อขึ้นทะเบียนนะครับว่ามีความมีคุณภาพมีความปลอดภัยแล้วก็ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและขณะเดียวกันนะครับไม่จำเป็นต้องผลิตขึ้นในประเทศไทยทั้งหมดท่านอาจจะซื้อวัสดุบางส่วนอุปกรณ์บางส่วนมาประกอบหรือมาจากการภายในประเทศก็ได้ไม่ได้เน้นเรื่องการผลิตแต่เน้นเรื่องตัวนวัตกรรมเป็นหลักถ้านวัตกรรมไทยจะไม่จำเป็นต้องผลิตในประเทศไทยก็ได้นะครับอันนั้นก็เป็นคำนิยามที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับว่านวัตกรรมไทยนะครับอีกรายการหนึ่งที่เรากำลังดำเนินการร่วมกับทางสำนักงบประมาณด้วยนะครับก็จะเอารายการที่ส่งเข้าไปที่สำนักงบประมาณเพื่อของบประมาณประจำปีในการจัดซื้อจัดจ้างจะดูรายการเหล่านั้นว่าภาครัฐมีความต้องการในการใช้สินค้าอะไรบ้างอาทิเช่นท่านอาจจะรู้สึกว่าทหารตำรวจใช้เสื้อเกราะมีการสั่งซื้อเสื้อเกราะอยู่ตลอดเวลามีการสั่งซื้อรถบรรทุกมีการสั่งซื้ออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้จะถูกนำมารวบรวมแล้วขึ้นทะเบียนเป็นความต้องการภาครัฐเพื่อบอกว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ภาครัฐมักจะใช้อย่างสม่ำเสมอให้ไปเทียบดูว่าประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตไหมประเทศไทยสามารถวิจัยและพัฒนาขึ้นมาได้หรือไม่ก็จะเป็นอีกรายการหนึ่งที่จะประกาศเพื่อให้เอกชนและนักวิจัยเข้ามาศึกษาแล้วนำไปวิจัยและพัฒนาเมื่อท่านวิจัยและพัฒนาได้
มาตรฐานหรือได้คุณภาพอย่างที่เราตกลงกันก็ไปขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยภาครัฐก็เข้าไปจัดซื้อเพราะฉะนั้นการวิจัยในอนาคตก็จะมีความต้องการภาครัฐที่จะประกาศว่าเราซื้ออะไรเป็นส่วนใหญ่ถ้าท่านสนใจวิจัยพัฒนาผ่านคุณภาพท่านก็ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้วก็จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษผ่านกลไกการจัดซื้อภาครัฐเพราะฉะนั้นความต้องการภาครัฐก็จะชัดเจนการจัดซื้อก็จะชัดเจนการเข้าไปซัพพลายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในเรื่องการวิจัยก็จะมีมาตรการทางภาษีถ้าท่านขาดเงินทุนก็วิ่งไปคาร์ฟันดิ้งอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้ของอาจารย์วรพลก็จะทำให้กลไกต่างๆสมบูรณ์และสอดคล้องกันยิ่งขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเกิดปัญหาอยู่ตลอดเวลาเมื่อสักครู่นี้สินค้าใดจะเข้าบัญชีนวัตกรรมจะต้องผ่านการทดสอบปัญหาของประเทศไทยก็คือขาดหน่วยงานหรือแลบที่จะทำการวิเคราะห์ทดสอบหน่วยงานภาคเอกชนบ่นเรื่องนี้เยอะมากว่าผมจะขึ้นมาตรฐานผมก็ไม่รู้จะไปเทสที่ไหนหรือเทสไปที่หนึ่งก็เทสได้ไม่ครบต้องวิ่ง5แห่งกว่าจะเทสครบกว่าจะขึ้นทะเบียนได้หรือบางอย่างประกาศออกมาแล้วไม่มีแลบในประเทศต้องไปใช้แลบในต่างประเทศนะครับเสียเวลาค่อนข้างเยอะเสียต้นทุนค่อนข้างเยอะ time to market ยาวก็เป็นเรื่องที่ปัจจุบันนะครับทางครม.มอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์มารวบรวมและแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวปัจจุบันผมกำลังประสานงานกับทุกกระทรวงนะครับที่มีอำนาจในการออกการรับรองสินค้าทั้งหมดรวมทั้งการตรวจสอบสถานประกอบการเพราะไม่มีทั้งสินค้าและตัวสถานประกอบการที่จำเป็นจะต้องใช้ห้องแลบนะครับให้ผู้ที่มีอำนาจรับรองทั้งหมดแจ้งมาว่ามีมาตรฐานบังคับทั้งหมดเท่าไหร่มีมาตรฐานสมัครใจทั้งหมดเท่าไหร่และมีการรายการทดสอบอะไรบ้างรายการทดสอบนั้นท่านยอมรับผลจากแลบใดบ้างในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับข้อมูลเหล่านี้เราจะมาทำเป็นเดต้าเบสเพื่อให้เอกชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายอนาคตเราหวังว่าเราจะมีเว็บไซต์ที่ท่านเข้าไปดูมาตรฐานได้เลยแล้วบอกได้เลยว่าไปเทสที่ไหนแล้วผลเหล่านั้นจะได้รับการรับรองแล้วข้อมูลเหล่านี้จะไปใช้ในการวางแผนพัฒนาแลบของทั้งประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าท่านสามารถที่จะมี one stop service หมายความว่าท่านไปตรวจรับรองอย่างเช่นน้ำดื่มท่านไปแลบเดียวน่าจะต้องได้รายการครบถ้วนไม่จำเป็นต้องวิ่งไป3แลบกว่าจะได้รายการครบถ้วนอันนั้นคือสิ่งที่เราหวังจะให้เกิดขึ้นนะครับที่จะมีแลบที่สามารถทดสอบได้ครบถ้วนในแต่ละมาตรฐานและส่งมอบให้กับผู้ที่มีอำนาจรับรองในการออกใบรับรองให้กับท่านได้อย่างรวดเร็วและทุกมาตรฐานที่ประกาศในประเทศควรจะต้องมีแลบในประเทศเพียงพอที่จะรองรับสำหรับผู้ประกอบการเพราะการวิจัยและพัฒนากับการวิเคราะห์ทดสอบเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันท่านวิจัยและพัฒนาแต่ท่านไม่สามารถเทสได้ท่านจะไม่รู้เลยว่าวิจัยพัฒนานั้นได้ผลหรือไม่เพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้จะเดินทางคู่กันตลอดเวลาทุกขั้นที่ท่านนายกมาดูงานหรือสอบถามเรื่องสินค้านวัตกรรมท่านจะมีคำถามเสมอว่าสินค้าตัวนี้ได้มาตรฐานหรือไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐานอะไรท่านจะถามเสมอถ้าไม่ได้มาตรฐานท่านจะสั่งทันทีให้ไปทำมาตรฐานถ้าได้มาตรฐานท่านจะถามทันทีขายใครกระทรวงไหนใช้ให้กระทรวงมาดูเพราะฉะนั้นท่านนายกค่อนข้างให้ความสนใจเรื่องเหล่านี้เยอะมากก็เลยได้รับมอบหมายโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้รับมอบหมายนะครับให้ดำเนินการเรื่องนี้ด้วยก็เป็นสิ่งที่เรากำลังดำเนินการนะครับว่าก็คาดว่าน่าจะเกิดผลโดยเร็วหลังจากเราได้ข้อมูลแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมนะครับเดี๋ยวคุณชนนท์อาจจะเสริมเพิ่มเติมได้นะครับก็เราก็จะพูดถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหนึ่งของภาครัฐที่มีจำนวนหนึ่งที่ภาคเอกชนอาจจะเข้าไม่ถึงไม่ทราบหรือทางเราเองก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อาจจะเป็นทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งภาครัฐก็สื่อสารไม่มีประสิทธิภาพภาคเอกชนก็เข้าไม่ถึงก็เลยไม่มีการนำ IP หรือทรัพย์สินปัญญาเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์เราก็เลยคุยกับทางสภาอุตสาหกรรมนะครับว่าเราจะเริ่มจากสวทช.ก่อนเอา IP ที่เราจดและขึ้นทะเบียนหมดแล้วเนี่ยนะครับแต่ยังไม่มีคนนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็เป็น IP ที่สวทช.เป็นเจ้าของคนเดียวเพื่อลดภาระในการต้องไปคุยกับมหาวิทยาลัยไปคุยกับแหล่งอื่นๆบอกสวทช.คนเดียวเลยแล้วก็ตัดสินใจเลยนะครับเราบอกว่าเราจะเอารายการเหล่านี้มาพูดให้ฟังนะครับถึงแม้เราทำกับสภาอุตสาหกรรมแต่ไม่ได้ลิมิตเฉพาะบริษัทที่อยู่ในสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมเราเปิดให้กับบริษัทที่เป็นคนไทยทั้งประเทศนะครับแต่เราทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมถ้าท่านไม่สังกัดสภาอุตสาหกรรมก็เข้าร่วมงานได้เราก็จะเอาผลงานที่สวทช.เป็นเจ้าของนะครับมาอธิบายให้ฟังว่าในแต่ละกลุ่มเรามี IP อะไรบ้างแล้วถ้าเผื่อท่านสนใจนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าขอให้ท่านจ่ายเงิน 30,000 บาทเพื่อกรองนะครับไม่งั้นทุกคนของฟรีก็จะเอาหมดใช่ไหมครับก็บอกท่านจ่าย 30,000 บาทเพื่อจอง IP นี้จองในความหมายก็คือ
ขอจะรับถ่ายทอด IP นี้เราก็บอก 30,000 บาทพอจ่าย 30,000 บาทปุ๊บเราก็จะเข้ากระบวนการคัดเพราะถ้าเบอร์เราให้ผู้ประกอบการมากจนเกินไปการแข่งขันในตลาดก็จะสูงเราจะคัดประมาณ 3-4 บริษัทที่มีความสามารถแล้วเราเชื่อว่าสามารถจะผลัก IP นี้ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้แล้วก็จะคอนเซนเทรตใน 3-5 บริษัทนั้นนะครับเพื่อที่จะพัฒนาต่อก็คือมารับถ่ายทอด IP เหล่านั้นไปสู่กระบวนการผลิตจริงถ้าผลิตและขายของได้ขอ 2% จากรายได้แต่ถ้าขายไม่ได้จบไม่ต้องจ่ายอะไรอีกเลยไม่ต้องจ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนอกจากเงิน 30,000 บาทซึ่งผมคิดว่ามันถูกมากแต่ถ้าท่านขายได้ 2% นะครับเอา 30,000 บาทไปหักก่อนอีกถ้าท่านทำจนขายได้นะครับ 30,000 บาทที่จ่ายไปไม่สูญเปล่านะครับ 2% หักด้วย 30,000 บาทเอาไว้ก่อนคือไม่ต้องจ่ายเงินเพราะถือว่าจ่ายล่วงหน้ามาแล้ว 30,000 บาทแล้วหลังจากนั้นออนท็อป 30,000 บาทค่อยจ่ายก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าจะพอเดินได้ในระบบลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นเราคุยกับสาวสังกัดว่าเราจะทำอยู่ประมาณสัก3ปีแล้วลองดูว่าเกิดผลอะไรขึ้นแล้วก็มาดูว่าเราจะปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้อย่างไรแล้วเราคงขยายเรื่องนี้ไปกับมหาวิทยาลัยนะครับถ้าคิดว่าเดินกระบวนการเหล่านี้ได้เราก็จะคุยกับมหาวิทยาลัยนะครับเอารายการเหล่านี้มาขึ้นเวทีให้หมดแล้วก็ให้เอกชนมาเลือกเอาแล้วก็มาดูว่าเรามีความตั้งใจจริงที่จะเอาแรงงานเหล่านี้ไปใช้ไม่ต้องคุยกันเรื่องสิทธิประโยชน์ทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตัวเลขมันต่ำมากก็เปิดออกมาอย่างเต็มที่นะครับเพื่อหวังว่าสินค้าเราIP เหล่านี้จะไปเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมท่านมีกลไกมาตรการทางภาษีเพราะว่าพอท่านรับไปเสร็จท่านต้องไปวิจัยพัฒนาต่อในบางส่วนที่เป็นวิจัยเชิงพาณิชย์อาจจะอยู่ในบริษัทรัฐบาลก็ใส่เข้าไปอีก 60% ที่ผมเรียนให้ทราบความเสี่ยงท่านอยู่ที่ 40% เกิดผลก็ค่อยว่ากันขาดเงินทุนกลต.ก็จะช่วยแล้วผมก็จะว่ารัฐบาลกำลังดูมาตรการเรื่องเงินกู้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับตัวเลขที่ผมรับทราบในปัจจุบันที่เดี๋ยวต้องรอยืนยันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4% สำหรับ SMBวงเงินประมาณ 1,500 ล้านที่ดำเนินการโดย SME Bank นะครับอันนั้นก็จะมีมาตรการสืบเนื่องเรื่องเกี่ยวกับเงินกู้อะไรต่างๆเข้ามาอีกสำหรับ SME ไทยอันนั้นก็คงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วคงนำไปสู่ประเด็นเสวนาต่อไปข้างหน้าครับขอบพระคุณครับขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ณรงค์มากนะคะ